เมากันก้นครัวสนับสนุนช่วงโดยกระทะโคเรียคิงรุ่นโกซีนี่มาถึงช่วงนี้ค่ะกับช่วงเมากันก้นครัวนะคะวันนี้ค่ะก็จะมาแนะนำเมนูเด็ดๆแล้วก็เป็นเมนูเพื่อสุขภาพไม่ใช้น้ำมันเลยจะเป็นไปได้หรอเป็นไปได้แน่นอนแต่ความอร่อยจัดเต็มแน่นอนเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็โลว์แคลอรี่ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะผู้ที่จะมาแนะนำเมนูต่างๆต้องไปเจอคนนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ป๊อปสวัสดีครับค่ะอาจารย์ป๊อปเองนะคะก็จะเป็นกูรูเรื่องของอาหารค่ะเป็นคอลัมนิสต์นะคะแนะนำเมนูในหนังสือเยอะแยะมากมายแล้วนะคะมีหลากหลายเมนูที่อาจารย์แนะนำค่ะแล้วก็รวมถึงเป็นอาจารย์สอนอาหารหลากหลายประเภทเลยนะคะในวันนี้นะคะเมนูที่อยากจะมาแนะนำค่ะแน่นอนวันนี้ดักเกิดไว้แล้วเป็นเมนูเพื่อสุขภาพและจะต้องแบบไม่ใช้น้ำมันด้วยใช่แล้ววันนี้เราเอาอะไรนะของที่แบบทำเมื่อวานแต่เอามาปรับปรุงใหม่ให้เป็นเมนูใหม่ได้เมนูใหม่ได้แล้วก็เอามาปรับปรุงหน้าตาให้มันดูสวยงามออกมาเลยเลยโดยไม่ใช้น้ำมันอย่างที่บอกเลยนะครับตั้งชื่อมันว่าเราเป็นข้าวคลุกน้ำพริกปลาทูห่อไข่วันนี้เดี๋ยวเราไปดูสูตรกันอาจารย์พร้อมเข้าครัวแล้วนะคะพร้อมไปเลยไปเลยค่ะจอดส่วนผสมกันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเลยค่ะแต่มีนิดเดียวนี่คือน้ำพริกกะปิที่ค้างอยู่ในตู้เย็นกันไปวันนี้อ่ะเราทำเป็นข้าวผัดใช่ไหมคะครับผมทุกทีเราต้องใช้น้ำมันนะคะอ๋อวันนี้ไม่ใช้ฮะเรามีกระทะดีๆอย่างนี้ไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ติดกระทะไม่มีครับไม่มีเดี๋ยวก็ใส่กระเทียมมันไปได้เลยอู้ดีอันนี้คือเมนูเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะเลยนะคะการใช้น้ำมันมันทำให้เกิดสาเหตุหลายโรคมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้คลีนของแท้แล้วก็เทสเลยว่ากระทะร้อนดียังใส่กระเทียมลงไปนะได้กลิ่นได้เขาเรียกว่าได้ยินเสียงแบบฟู่ฟู่แล้วนะฮะแล้วก็ผัดกระเทียมผัดกระเทียมให้มันแบบเขาเรียกสีเข้มขึ้นมานิดนึงใช่ครับนี่บางคนจะสงสัยค่ะอาจารย์ว่ากระทะแบบนี้เนี่ยสามารถใช้กับทุกเตาได้หรือเปล่าโอ้ได้สบายมากครับอันนี้เตาไฟฟ้าก็ได้นะเตาแก๊สอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยแบบมันร้อนเร็วมากอาจารย์อันนี้ด้ารู้มานะว่าที่ร้อนเร็วแบบนี้เพราะว่าเขาเคลือบด้วยหินอ่อนเงินแล้วก็หินอ่อนทองนะคะ8ชั้นด้วยกันกระเทียมเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับแล้วก็เอาปลาทูที่เราทอดแล้วแกะเรียบร้อยแล้วก้างไม่เอานะนะแกะดีๆนะใส่ไปได้เลยเสร็จแล้วเราก็ใส่ข้าวลงไปได้เลยหอมเอาคุกกับข้าวได้เลยคุกกับข้าวได้เลยครับที่ด้าชอบเลยคืออะไรป่ะกระทะก้นมันลึกอ่ะเวลาทำข้าวผัดแล้วมันแบบทำอะไรใจมันไม่หกมันไม่ไปไหนนะแล้วก็สังเกตนะว่ากระทะแบบนี้นะคะจะไม่เหมือนกับกระทะที่เคลือบแบบอื่นๆทั่วไปใช่เพราะว่ากระทะที่แบบเคลือบแบบชนิดอื่นๆมันจะมีอายุของการหมดอายุพอมันหมดอายุเสร็จปุ๊บเนี่ยนะมันจะลอกพอลอกเสร็จนะจานที่เกิดเราไปยีข้าวแบบนี้ไอตัวดำๆมันจะหลุดติดอันตรายทีนี้เราก็ใส่พอข้าวคีได้ที่แล้วก็ใส่น้ำพริกกะปิถ้วยเก่าเมื่อวานนี่ไงไม่ติดกระทะเลยคุณดาด้าช่วยเติมสีเติมแครอทต้นหอมได้เลยและที่สำคัญนะคะสำหรับใครที่รักสุขภาพเพราะว่ากระทะแบบนี้เนี่ยเขามีเทคโนโลยีนาโนซิลเวอร์โคตติ้งด้วยคือป้องกันการสะสมของแบคทีเรียแล้วก็ปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยนะคะโอเคเอาเราเสร็จแล้วเดี๋ยวตักก่อนเลยใส่ถ้วยไว้นะคะพักไว้ก่อนเดี๋ยวดูด้านใส่ทำความสะอาดนะอาจารย์ก็เช็ดออกแล้วก็สามารถที่จะทำที่ชุบน้ำเนาะใช่ค่ะได้เลยแล้วก็สามารถที่จะทำความสะอาดได้ง่ายๆแบบนี้นะคะแล้วก็ทำเมนูต่อไปได้เลยงั้นเดี๋ยวเราทำต่อเลยทำอะไรต่อคะห่อไข่ห่อไข่ดีนะแล้วเป็นกระทะแบบก้นลึกแบบนี้ค่ะจะทำแบบได้ง่ายด้วยเนาะแล้วก็จะพลิกไปพลิกมาอย่างนี้ได้ดูที่แล้วไข่จะไม่ขาดเหรออาจารย์ไม่มีทางเลยเพราะอะไรมันไม่ติดกระทะมันจะลอกง่ายมากลอกง่ายมากนะครับนี่ได้แล้วนะคะขั้นตอนนี้ทีนี้เราก็เอาข้าวผัดมาค่ะนะครับแล้วใช่ครับสวยงามมากเลยนะครับเมนูนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพมากเลยค่ะเพราะ1ไม่ใช้น้ำมันนะคะ2แล้วก็ได้ทานคู่กับผักต่างๆหลายๆสีด้วยค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะกับกระทะโคเรคิงรุ่นโกลซีรีส์ค่ะที่สร้างสรรค์เมนูเพื่อสุขภาพนี้นะคะจริงๆแล้วนะคะนอกจากอาหารแล้วอุปกรณ์ในการทำอาหารก็สำคัญเหมือนกันถ้าใครที่อยากได้อุปกรณ์ในการทำอาหารแบบกระทะแบบนี้นะคะสนใจก็โทรไปได้เลยนะคะที่หมายเลขนี้ค่ะ02 126 3111นะคะแล้วก็02 305 8
8666ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาทำเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้ให้เราได้ทานกันทุกนะคะครับผมขอบคุณมากครับค่ะและสำหรับใครที่อยากจะได้สิทธิพิเศษนะคะช่วงท้ายรายการเรามีมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะ